ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปดีเด่นประจำจังหวัดนะคะให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดส่งเสริมช่องทางการตลาดและมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนค่ะ ร้อยโททศพลชัยโกมินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรวมทั้งคณะทำงานคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดประจำปี2562ซึ่งทางด้านของจังหวัดเองนะคะก็จะได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปรวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์โอท็อปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนค่ะ และจะนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนั้นเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดซึ่งจะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นจาก5ประเภทด้วยกันนั่นก็คือในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกรวมทั้งสมุนไพรที่ไม่ใช่ประเภทของอาหารนะคะประเภทละหนึ่งผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งเคยได้ลงทะเบียนไว้กับทางจังหวัดตั้งแต่ปี2557 จนถึงปี2561นนี่ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะที่ได้นำมาจัดแสดงแล้วก็จะมีการคัดสรรให้กลายเป็นสุดยอดโอท็อปนั่นเองสำหรับกรอบของการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดนะคะจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมมีมูลค่าทางการตลาดและมีการผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในเรื่องของคุณภาพค่ะจะต้องได้มาตรฐานสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวมทั้งจะต้องมีประวัติมี อัตลักษณ์ของชุมชนและสืบทอดจนเป็นวิถีของชุมชนไม่น้อยกว่า10ปีด้วยกันซึ่งทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็จะได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอโท็อปเด่นจังหวัดในวันที่18มก,กราคมนี้ค่ะ